ร้อยแล้วลองคิดซิว่ารายได้ที่เราได้เนี่ยนอกจากที่คุณแม่ให้นอกจากที่เก็บสะสมเองนอกจากที่อะไรดีที่มีแตะเอียพวกนี้จะได้มาจากไหนได้อีกได้มาจากไหนได้อีกเรียบร้อยหรือยังไปต่อเลยนะคะเรียบร้อยหรือยังคะเดฟเรียบร้อยหรือยังคะเดฟเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูต่ออ่านพร้อมกันนะคะอันนี้คือที่มาของรายได้ใช่ไหมรายได้ที่1มาจากไหนรายได้ที่1มาจากไหนคะมาจากผู้ปกครองให้ได้ไหมคะใครไม่ได้รายได้มาจากผู้ปกครองให้บ้างมีไหมใครไม่ได้สตางค์ค่าขนมมากินโรงเรียนมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นได้ไหมได้ข้อ2รายได้พิเศษจากการช่วยทำงานหารายได้พิเศษเช่นอะไรได้บ้างบางคนอาจจะปลูกดอกไม้ได้ไหมปลูกผักช่วยคุณแม่ปลูกผักได้ไหมคะเขาคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะปลูกไปเลย1แปลงคุณแม่ยกให้แล้วหนูก็เอาไปขายก็เอาเงินไปเองได้ไหมแบบนี้ได้ได้จากไหนอีกบางคนเก็บขวดพลาสติกถามว่าเก็บขวดพลาสติกผิดไหมไม่ผิดใช่ไหมคะราคาสูงไหมสูงดีกว่าไปโยนทิ้งเรี่ยราดใช่ไหมคะเอาเก็บกลับไปบ้านแล้วก็เอาไปขายฝากคุณแม่ไปขายได้ไหมได้ได้รายได้ไหมแบบนี้ได้รายได้จากการได้รับรางวัลได้ไหมเคยได้ไหมเช่นรางวัลอะไรบ้าง1สอบได้ที่1ได้ไหมระบายสีที่โรงเรียนอะไรอีกอะไรอีกเคยไปแข่งอะไรบ้างไหมแข่งนะคะเวลาไปแข่งอาจจะมีรายได้ใช่ไหมอันนั้นก็เป็นรายได้เหมือนกันดูต่อนี่คือรายได้และที่มาของรายได้ต่อไปต่อไปจะเป็นรายจ่ายของเราคนเดียวเลยของตัวเองเลยนะคะจดค่ะรายจ่ายของตนเองก็คือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในชีวิตประจำวันตามความจำเป็นมีคำว่าตามความจำเป็นด้วยนะคะค่ะจดหมดเลยค่ะรายจ่ายของตนเองนะคะก็คือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในชีวิตประจำวันตามความจำเป็นบางคนบอกว่ามีรายได้มาแล้วค่าใช้จ่ายของเราคือซื้อขนมนี่จำเป็นไหมไม่จำเป็นไหมไม่จำไม่จำเป็นแต่ก็ซื้อได้ใช่ไหมซื้อแค่พอทานใช่ไหมคะไม่ต้องซื้อเยอะของเล่นจำเป็นไหมไม่จำเป็นมีอะไรอีกขนมข้าวตอนเช้าจำเป็นไหมจำเป็นดินสอดินสอแท่งที่ห้าจำเป็นไหมไม่จำเป็นยางลบยางลบอันที่สี่เห็นไหมแต่ละอย่างมีทั้งจำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นรายจ่ายของเราเนี่ยสามารถที่จะมีได้ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นนะคะเมื่อกี้รายได้นะทีนี้รายจ่ายแล้วนะให้เวลาอีก1นาทีหัวหน้าห้องเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วอ่านในใจ1รอบอ่านในใจถ้าจดหรือบนจอก็ได้นะคะจะได้จำได้ว่าอะไรคือรายได้อะ
อะไรคือรายจ่ายเมื่อกี้มีที่มาของรายได้ทีนี้ก็จะมีที่มาของรายจ่ายเช่นเดียวกันว่าเราต้องจ่ายค่าอะไรบ้างในแต่ละวันและสิ่งที่เราจ่ายอยู่นั้นจำเป็นหรือไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเรานะคะเรียบร้อยไหมมีคนหลายคนเรียบร้อยแล้วใครเรียบร้อยแล้วรอเพื่อนนิดนึงเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วเดฟเรียบร้อยหรือยังคะทีนี้มาดูที่มาของรายจ่ายที่มาของรายจ่ายต้องจดไหมไม่ต้องเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ให้อ่านพร้อมกันเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงเพื่อนจดไม่เสร็จเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะไปดูต่อเลยอ่านพร้อมกันอะไรผิดมีอะไรเกินมาหมายเอกเกินมาเดี๋ยวครูแก้สไลด์นิดนึงค่ะเป็นอะไรอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรรายจ่ายใช่หรือไม่ใช่เรียบร้อยค่ะอ่านพร้อมกันรายจ่ายในชีวิตประจำวันหนึ่งค่าอาหารจ่ายไหมคะจ่ายบางคนไม่ได้ทานข้าวเช้ามาต้องซื้อไหมก็มาซื้อข้าวเช้าทานได้ใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับเสียไหมเสียบางคนเสียบางคนไม่เสียแต่ค่าใช้จ่ายเดินทางไปกลับของบางคนที่บอกว่าไม่เสียต้องเสียค่าน้ำมันไหมคะต้องเติมน้ำมันรถไหมเติมเพราะฉะนั้นเราต้องเสียไหมเสียจำเป็นไหมอันเนี้ยจำเป็นเพราะเราต้องมาโรงเรียนถูกไหมใช่ป่าวต่อไปค่าอุปกรณ์การเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนจำเป็นไหมคะจำเป็นแล้วเราเสียไหมเสียอุปกรณ์การเรียนมีอะไรบ้างรู้จักไหมเนี่ยดินสอยางลบไม้บรรทัดตามมูดกล่องดินสอใช่อุปกรณ์การเรียนไหมไม่ใช่กบเหล่าดินสอใช่ไหมก็ใช่นะก็ใช่นะแต่ว่าเอาแค่พอประมาณสีใช่ไหมสีก็ใช่ค่าใช้จ่ายอื่นๆล่ะขนมซื้อไหมคะขนมอะไรอีกค่าใช้จ่ายอื่นๆขนมน้ำเนี่ยรวมอยู่ในค่าอาหารของเล่นใช่ค่าใช้จ่ายจำเป็นไหมเพราะเมื่อกี้นี้ค่าใช้จ่ายของเราก็ต้องอะไรเป็นสิ่งที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตามความจำเป็นเพราะฉะนั้นของเล่นใช่ไหมเครื่องบินบังคับเสื้อผ้าสีสวยไม่ใส่เหรอใส่ไหมคะเสื้อผ้าใส่แต่แบบปกติก็ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นจะต้องแบบสวยมากแบบราคาแพงๆใช่ไหมมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่ไม่จำเป็นแล้วนักเรียนซื้อไอศกรีมจำเป็นไหมก็ถ้าได้ทานมันก็จะดีใช่ไหมใช่แต่ว่าจำเป็นไหมก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่มาดูต่อเรารู้แล้วที่มาของรายได้ที่มาของรายจ่ายต่อไปจะเป็นความสำคัญของการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองจดต้องความสำคัญจดหมดเลยง่ายดีความสำคัญของการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองแสดงว่าความการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองสำคัญไหมคะสำคัญไหมสำคัญไหมสำคัญที่สำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้ทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยจะใช้จ่ายอะไรได้บ้างจะมีเงินเหลือไหมเงินจะพอไหมใช่ไหมคะมาดูกันต่อเร็ว
เดี๋ยวเขียนไม่ทันนะวันนี้เดี๋ยวต้องเขียนตารางรายรับรายจ่ายของตัวเองด้วยนะใครที่ไม่ได้ไปคิดมาไม่ได้ไปเตรียมจดมาเนี่ยเรียบร้อยไหมคะอย่างให้เวลาอีกหนึ่งนาทีวันนี้เดฟตั้งใจเรียนมากเลยเนี่ยจดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดฟใช่ไหมเก่งมากเลยเรียบร้อยแล้วมาดูความสำคัญอันที่หนึ่งความสำเงินของตัวเองก็คือการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าอะไรเพราะจะทำให้เราเนี่ยมีเงินเหลือไหมเหลือ